สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอแจ้งเกี่ยวกับการสอบกลางภาคของรายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเราน่าจะสอบกันในวันที่27สิงหาคมนะครับในรูปแบบของออนไลน์ใช้ Google Form เหมือนเดิมนะครับเพราะเราใช้มาตลอดทั้งเทอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ไปตอบคำถามใน Google Form ของอาจารย์นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับสำหรับที่จะเข้าไปตอบคำถามนะครับแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับระบบ Google Form นะครับว่าจะต้องเข้าไปยังไงตอบคำถามยังไงรวมถึงการ Submit คำตอบนะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับที่เราเรียนทั้งหมดตั้งแต่ความหลากหลายระดับพันธุกรรมความหลากหลายระดับชนิดและความหลากหลายของระบบนิเวศนะครับอีกเรื่องนึงก็เกี่ยวกับการตอบคำถามใน Google Form นะครับอาจารย์ขอกำหนดเดดไลน์สำหรับการตอบคำถามใน Google Form นะครับว่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อที่อาจารย์จะได้เข้าไปให้คะแนนและก็ตรวจงานของพวกเรานะครับจะได้ตรวจพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าใครเข้าไปหลังวันที่31ก็ตอบไม่ได้ละนะครับพ่ออาจารย์จะปิดระบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลานะครับก็เข้าไปตอบคำถามได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับการสอบกลางภาคสอบในวันที่27สิงหาคมนะครับตอบคำถามท้ายบทภายในวันที่31สิงหาคมทั้งหมดเนี่ยทำผ่าน Google Form นะครับกลับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ที่คำว่า Species Diversity นะครับในสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบแรกของคำว่า Species Diversity นั่นก็คือ Species Richness นะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่2ก็คือ Species Evenness หรือความสม่ำเสมอของชนิดที่พบในระบบนิเวศย้อนกลับไปที่ Google Form การตอบคำถามเกี่ยวกับ Species Diversity ในตารางสรุปชนิดของผีเสื้อที่พบในแต่ละพื้นที่ซึ่งถ้าใครได้เข้าไปทำแล้วเนี่ยก็จะพบว่าในแต่ละพื้นที่เราจะพบผีเสื้อได้ไม่เหมือนกันนะครับจากข้อมูลเราจะเห็นว่าพื้นที่น้ำตกเราพบ7ชนิดพื้นที่ป่า3อย่างประโยชน์4ประการพบ6ชนิดและพื้นที่สวนสมเด็จเราพบ7ชนิดรวมผีเสื้อที่พบในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดก็คือ18ชนิดซึ่ง18ชนิดกระจายในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันผีเสื้อมีการกระจายตัวในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันก็เนื่องมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อบางชนิดกินน้ำหวานจากดอกไม้แต่บางชนิดก็กินแร่ธาตุจากพื้นดินหรือน้ำตกเป็นต้นอ
จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เท่ากันของแต่ละพื้นที่สิ่งที่มีผลตามมาก็คือจำนวนตัวหรือประชากรของผีเสื้อแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันซึ่งหากย้อนกลับไปในคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วเราจะสามารถอนุมานจำนวนของผีเสื้อแต่ละชนิดได้จากภาพถ่ายหรือจากสิ่งแวดล้อมที่พบผีเสื้อแต่ละตัวยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อหางติ่งธรรมดาซึ่งมี4รูปแสดงว่ามีผีเสื้อหางติ่งธรรมดาอย่างน้อย4ตัวในพื้นที่สวนสมเด็จดังนั้นอาจารย์อยากให้พวกเราย้อนกลับไปดูวิดีโอเกี่ยวกับ Species Richness แล้วลองบันทึกจำนวนตัวของผีเสื้อแต่ละชนิดลงในตาราง Excel ดูนะครับจำนวนตัวของผีเสื้อแต่ละชนิดที่พบในแต่ละพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับและเมื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแผนภูมิโดยแกน X คือชนิดของผีเสื้อ18ชนิดแกน Y คือจำนวนของผีเสื้อที่พบแต่ละชนิดและสีของจุดสีฟ้าสีส้มสีแดงคือพื้นที่ที่เราไปสำรวจจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผีเสื้อที่เราพบก็คือชนิดละ1ตัวชนิดที่เราพบ2ตัวมีอยู่5ชนิดและผีเสื้อที่มีจำนวน3และ4ตัวพบ2ชนิดจากกราฟเราอาจพอสรุปได้ว่าผีเสื้อที่พบทั้ง3พื้นที่มีความสม่ำเสมอค่อนข้างดีเนื่องจากจำนวนของผีเสื้อแต่ละชนิดมีจำนวนใกล้เคียงกันต่อไปเป็นการคำนวณดัชนีความหลากหลายของผีเสื้อดัชนีความหลากหลายเป็นตัวเลขที่บอกสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่อจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมดในพื้นที่หากตัวเลขมีค่ามากแสดงว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นดีในทำนองกลับกันหากค่าดัชนีความหลากหลายต่ำก็แสดงว่าพื้นที่นั้นมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่ำตามไปด้วยปัจจุบันมีวิธีการคำนวณค่าดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหลากหลายแบบซึ่งในวิชานี้อาจารย์จะใช้สูตรของ Shannon Wiener ซึ่งนิยมเรียกดัชนีความหลากหลายแบบนี้ว่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon Wiener Index โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้จากสูตรนะครับh prime เท่ากับลบซิกมา pi ln pi เมื่อ i มีค่าตั้งแต่1ถึง s เมื่อ s หมายถึงจำนวนของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ซึ่งจากข้อมูลของผีเสื้อที่เรามีอยู่เราจะพบว่า s รวมของผีเสื้อก็คือ18ชนิดและค่า p หรือ pi หมายถึงสัดส่วนของจำนวนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่อจำนวนของสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมดในพื้นที่จากข้อมูลของผีเสื้อวิธีการคำนวณค่าดัชนีความหลากหลายมีดังนี้ 1. หาค่าจำนวนชนิดและจำนวนตัวของผีเสื้อในแต่ละพื้นที่การหาค่าจำนวนชนิดสามารถหาได้จากสูตรคำนวณเขาแล้วเลือกเซลล์ที่เราต้องการที่จะนับจำนวนก็จะได้จำนวนชนิดของผีเสื้อ
ในแต่ละพื้นที่ดังนี้จำนวนตัวของผีเสื้อทั้งหมดในแต่ละพื้นที่หาได้จากสูตรซ้ำแล้วเลือกเซลล์ของผีเสื้อที่เราต้องการจะคำนวณเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้จำนวนชนิดหรือค่า Sและจำนวนตัวของผีเสื้อที่พบในแต่ละพื้นที่ที่เราศึกษาซึ่งก็คือค่า n นั่นเองต่อไปเป็นการหาค่า pi ซึ่งก็คือสัดส่วนของจำนวนผีเสื้อแต่ละชนิดต่อจำนวนผีเสื้อรวมที่พบในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่าง pi ของผีเสื้อเจ้าชายดำขอปีกเว้าจะเท่ากับ1หารด้วยจำนวนตัวของผีเสื้อทั้งหมดในพื้นที่น้ำตกผงพระบาทหรือ1หารด้วย11คำนวณแบบเดียวกันในอีก2พื้นที่ตอนนี้ตัวเลขที่ได้ก็คือค่า pi ของผีเสื้อแต่ละชนิดของแต่ละพื้นที่ลำดับถัดไปหาค่าลอน pi แล้วนำกลับไปคูณกับค่า pi ของผีเสื้อแต่ละชนิดโดยใช้สูตรคำนวณดังนี้คำนวณแบบเดียวกันให้ครบทั้ง3พื้นที่สุดท้ายหาค่า Species Diversity Index หรือหาผลรวมของค่า pi คูณลอน pi และอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบหน้าสูตรคำนวณสุดท้ายจากข้อมูลของผีเสื้อเราสามารถสรุปเป็นค่าตัวเลขได้ดังนี้ทั้ง3พื้นที่มีจำนวนชนิดใกล้เคียงกันมากคือ7และ6ชนิดแต่จำนวนตัวของผีเสื้อที่พบในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันซึ่งในการพิจารณาเปรียบเทียบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตการคำนวณดัชนีความหลากหลายจะให้คำตอบที่ง่ายกว่าเนื่องจากการคำนวณดัชนีความหลากหลายใช้ทั้งค่าจำนวน
และชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในพื้นที่ซึ่งในกรณีของผีเสื้อนี้พื้นที่ที่มีความหลากหลายมากที่สุดก็คือน้ำตกปงพระบาทสวนสมเด็จและป่า3อย่างประโยชน์4ประการตามลำดับ